็นตาแซ่บขนาดเลยสบายดีทุกคนตอนนี้ประทับจิตอยู่ที่งานบุญนมัสการพระหลวงประจำปี2023นะทุกคนวิดีโอนี้ประทับจิตก็ได้มารออีกข้างนึงเนาะเป็นมือที่คนมาถ่ายกันอิหลีมือนี้โอ้กอปารินจะยางเข้ามาฮอดแถวแถวธาตุหลวงนี้ได้กอจะมาหาบอลจอดรถได้เนาะทุกคนโอ้โหคนหลายทุกแจทุกมุมแบบหลายแน่นเลยนะทุกคนจุดที่ข้าเจ้ามีการขายเครื่องขายอย่างก็คนก็แบบแน่นยางจนซีบอได้นะจนได้เบียดกันมาเนาะจุดนี้ฮันจะเป็นแถวแถวบริเวณอ้อมรอบพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทร์เนาะทุกคนซึ่งเป็นจุดที่คนจะมายืนถ่ายรูปกันหลายๆอยู่จุดนี้นะทุกคนคนก็จะมาเซลฟี่กับพระหลวงมาถ่ายรูปเพื่อให้มันได้ว่าเฮามาเที่ยวบุญนมัสการพระธาตุหลวงแล้วเด้อสินะทุกคนแล้วก็เป็นจุดที่แบบเป็นไฮไลท์ที่สวยงามอีหลีจะสวยงามหรือว่าสวยงามกว่าดังที่ทุกคนเห็นกันในรูปภาพนี่นะทุกคนก็จะงามเดี๋ยวนี้เนาะข้าเจ้าก็จะมายืนอยู่นี่เนาะแล้วก็มาถ่ายรูปกันจุดนี้เป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดนึงเนาะแล้วก็มีอีกจุดนึงที่เวลาเขาจะมาเที่ยวบุญนมัสการพระธาตุหลวงแล้วเขาจะก็มักจะไปถ่ายรูปกันเดี๋ยวป้าดาวดินจะพาทุกคนไปเที่ยวเลาะชมเบิ่งหน่อยทุกคนมาจุดท่านจะสวยงามขนาดใดแล้วจะมีคนหลายขนาดใดแล้วครับลองไปติดตามเบิ่งนั่นกันเนาะคนก็จะหลายแบบนี้เลยดังที่ได้ว่ามาเนาะทุกคนทุกแจทุกมุมทุกบอนพื้นที่บริเวณพื้นที่ของพระธาตุหลวงแห่งนี้นะทุกคนก็จะมีคนหนาแน่นแบบนี้กันไปทุกบอนทุกทีเลยจนย่างไปไม่ได้นะทุกคนบางทีก็ต้องได้ไหลไปตามข้าเจ้าอันนี้เป็นวัดธาตุหลวงเหนือมีคนมาถ่ายรูปเช่นเดียวกันอยู่จุดนี้ก่อนจะเพิ่นประดับประดับไฟงามหายหุกของงามได้นี่คนประดับประดาไฟงามอ่ะนะตอนนี้เราใกล้จะฮอดแล้วเนาะจุดที่ประดับดิ่งจะพาทุกคนไปเบิ่งในวิดีโอนี้เนาะถ้าเป็นชุดที่เวลาเราจะเข้าไปแล้วเราจะต้องได้จ่ายเงินรู้สึกว่าจะคนละ 10,000 กีบเดี๋ยวเราลองไปเบิ่งนะอันนี้ก็จะเป็นอีกด้านนึงของพระธาตุหลวงนะทุกคนด้านนี้ก็จะอยู่ติดกับเวียงเจริญเนาะติดกับเวียงเจริญนี่เขาจะเอื้อนมาธาตุหลวงเหนือบ่ทางนี้คนก็หลายชุกเบื้องทุกแจทุกมุมของพระธาตุหลวงนั้นที่ได้เว้ามาเนาะเดี๋ยวเราว่าจะพาทุกคนเข้าไปเบิ่งบรรยากาศอยู่นี่เนาะเพิ่นใส่ซื้อว่าแนวใดอยู่ในนี่เนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปีท่องเที่ยวลาวอยู่บนหันบ่แม่นซื้อนี่อันนี้มันจะมีเฮือนทรงลาวแล้วก็มีสุดให้เซาเนาะทุกคนเราสามารถเซาสุดอยู่ในนี่ใส่เป็นสุดลาวบ่เป็นสุดชนเผ่าต่างๆใช่มั้ยก่อนอื่นนั้นเราจะต้องไปซื้อปี้ก่อนนะเราจะต้องซื้อปี้เนาะต้องซื้อปี้เข้าไป 10,000 กีบเนาะปี้ละ 10,000 กีบคนละ 10,000 กีบเข้าไปเลยป่ะซื้อปี้แล้วก็เข้ามาเลยเนาะทุกคนจุดนี้ฮั่นก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์วันหนึ่งของงานบุญนมัสการพระธาตุหลวงในแต่ละปีเนาะในแต่ละปีก็จะมีการประดับประดาการตกแต่งของสถานที่ทั้งนี้ที่แตกต่างกันไปเนาะเพื่อให้ผู้คนที่มาเที่ยวงานบุญนมัสการพระธาตุหลวงในแต่ละปีท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่แตกต่างกันในแต่ละปีนะอยู่ในนี้ท่านจะมีเป็นห้านอาหารแล้วก็มีเฮือนทรงลาวมีชุดลาวให้เซาไซเนาะทุกคนก็สามารถยางเลาะอยู่ในนี้ต้นเท่าใดก็ได้เท่าใดก็ได้เนาะทุกคนก็เข้ามา 10,000 กีบนี่ก็คือเฮือนทรงลาวนะทุกคนโซลาวนี้ข้าเจ้าไปเซาสุดไซแล้วก็มีขายเครื่องนำนะทุกคนไปเซาได้นะทุกคนเซาไซท้ายฮูบอยู่บริเวณแถวๆนี้แหละ
มีห้านอาหารมีบอลข้าเจ้าเล่นดนตรีลาวอย่างซี่ก็มีนะมีผู้สาวงามมาเลาะหลายชุดนี้ผู้ใดอยากเห็นแต่ว่าผู้สาวงามมาใส่ชุดดั้มเดิมบ่มาใส่ชุดลาวใส่ชุดซนเผาไทยฮูบจังซี่นะทุกคนก็ต้องเข้ามาเลาะอยู่นี่ได้นะเพราะว่าอยู่นี่ท่านเขาเข้ามาได้เห็นว่าจะมีข้าเจ้าใส่ชุดอีกอย่างต่างๆเพื่อมาทายหัวผ่านนะก็มีการประดับประดาอย่างสวยงามแบบนี้เลยมีจุดให้นั่งกินข้าวกินน้ำนะเพื่อนนะข้าเจ้าขึ้นไปใส่ชุดลาวแล้วก็ทายหัวพี่เชิงเดี๋ยวพาทุกคนยางเลาะเบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆเนาะทุกคนพื้นที่อันนี้ก็กว้างใหญ่ได้เนาะมีจุดที่ให้เฮาแบบเลาะเบิ่งเลาะเที่ยวชมเบิ่งหลากหลายเนาะทุกคนเข้ามาก็จะป่านได้ย้อนยุคได้อยู่นี่ชุดอะไรก็มีชุดอะไรก็มีเองไหมนี่ก็ขายแนวกลิ่นนะทุกคนวันนี้ก็มีให้สาวชุดเช่นเดียวกันมีคนมาเซาสุดใส่หลายแฮงนะทุกคนเพื่อนแต่ละหลังนี่เต็มเลยThank you.
อยู่ในนี่ก็สวยงามนะทุกคนอยู่ในนี่ก็เท่าที่ปัตตานีสังเกตมาแล้วผู้คนที่เข้ามาเที่ยวในนี่หลักๆ ก็คือการมาเซาสุดใจแล้วก็ทายโฮปกันนะทุกคนคือมีบอลให้เซาสุดแล้วก็มีบอลให้ทายโฮปหลังจากเซาสุดท่านหลายแห่งนะทุกคนคือลักษณะของบ้านเฮือนของสถานที่นี่คือมันจะต้องแบบใส่ชุดดั้งเดิมใส่ชุดพื้นเมืองฉะนั้นในการทายโฮปมันจึงจะเข้ากับบรรยากาศฉะนั้นแล้วก็คนก็มาย้อนยุคกันหลายแห่งนะจุดนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่ให้เซาสุดใจนะนี่จะมีสุดสนเผาหลายนะทางนี้จะเป็นร้านอาหารนะเป็นบ่อนนั่งกินข้าวกินน้ำสินะขายแนวกินน้ำนะทุกคนเป็นไส้กรอกจุดนี้อันจะมีขายแนวกินเป็นอาหารลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นผ้าเข้าเนาะเป็นผ้าเข้าแบบลาวๆเฮานะทุกคนเขาจะก็จะมานั่งกินแบบนี้เนาะบรรยากาศเขาจะนั่งกินข้าวกันมีอาหารหลากหลายได้เดี๋ยวลองไปเบิ่งอาหารอาหารแบบลาวๆอาหารอะไรก็มีนะทุกคนเป็นตาแซ่บขนาดเลยจะแนวแซ่บๆนะครับโอ้โหตากินขนาดเลยต่ำประเภทต่ำนะบรรยากาศโดยรวมบรรยากาศแบบนี้เลยนะทุกคนณภาเฮือนลาวนะทุกคนณภาเฮือนลาว